เป็นทีมเดียวนะครับที่เปิดให้แฟนบอลได้เข้ามาชมกันครึ่งความจุของสนามนะครับก็นำร่องไปก่อน 25% ก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับตอนนี้นำทีมอันดับ2อย่าง BU อยู่ด้วยนะครับอยู่3แต้มครึ่งแรกเริ่มแบทเทิลครับฟุตบอลรีโวไทยลีกนัดที่10ของฤดูกาลบอลเปิดเข้าไปยังลึกไม่พอของซาดอมิเซเยฟเอาแล้วเปลี่ยนจังหวะโต้กลับแต่อ้อมตรงนี้เอาเลยครับลุยตัดไม่ทันตัดไม่ทันยังเสียหลักอยู่สุภโชคมาคนเดียวซัดลูกนี้ต้องได้จบไว้ก่อนเลยครับโอ้โหลุยมามันเหลือเกินครับจากจังหวะที่เนี่ยครับสกัดกลับมาแตะถึงบอลก่อนแล้วโอ้โหซ้ายตรงนี้นะการว่ายังดีอยู่แต่เสียจังหวะในการที่เกือบจะล้มไปเหมือนกันแล้วมองเสาไกลไม่มีเพื่อนเติมขึ้นมายิงอัดไปเลยครับจังหวะโต้กลับมาของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้จบทันทีนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบนะครับพลิกแล้วแต่งออกมาปัญหาเหลี่ยมยิงไม่ได้ก็เลยป้ายมาให้บุญทวีเปิดลูกเดียวโอ้ยไม่หมดเลยแล้วหม่งสกัดทิ้งนะครับโดยนายพิสุลก้าครับโอ้โหบอลสุดท้ายกลายไปขึ้นมาตรงนี้นี่ทางขวาโอ้โหมีพื้นที่มีเวลาครับได้มองแล้วเปิดมาตรงนี้ผ่านเสาแรกที่มีวงศกรมานะครับแต่สุดท้ายบอลมาตกหัวทางเดวินซูลากาได้แล้วนะครับเปิดกดจ่ายเข้ามาทำชิ่งทำชิ่งแล้วสุดพัดโชคไหลโอ้โหเสาสองมีโรซ่าอยู่แล้วครับแต่บุญทวีครับหุบนฤบดินทร์ครับให้มาแล้วทำชิ่งแล้วเปิดจังหวะแรกเลยกระแทกมาโอ้โหเสาสองมีโรซ่าอยู่นะครับแต่บุญทวีก็ตำแหน่งยังดีอยู่ครับตรงนี้หน้าปากประตูสกัดทิ้งไปก่อนเราตั้งใจเป็นผู้สินที่ไปเป่าจริงๆนะครับตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยได้อยู่แล้วเปิดเข้ามาแล้วสัดมาเอ้าชนคานมงอีกทีแล้วออกไปเองครับโอ้โหได้ซ้ำถึง2ดาวครับลูกนี้เกือบไปเหมือนกันที่จะได้ประตูของบุรีรัมย์ครับดูเตะมุมตรงนี้เปิดย้อยเข้ามาแล้วเนี่ยครับเอาขาไปเกี่ยวได้แล้วมงอีกทีของปิยพลพานิชกุลบอลตกมาตรงนั้นเนี่ยโอ้โหลงหัวพอดีเหมือนกันแล้วเนี่ยครับจะพยายามจะสะบัดให้มันแรงนะครับการว่าบอลมันเหินข้ามคานออกไปอู้ขายาวครับไปเกี่ยวบอลไปโยนเสาจังหวะมงอาจจะต้องถอยหลังมานิดนึงนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครับในฤดูกาลนี้เอ้าแต่ว่าเสียบอลนฤบดินทร์เสียบอลนะครับพลิกปรเมศอีกทีนึงยังมีธีรกรมาฝืนเอาไว้ซ้ายวีระเทพโอ้โหจังหวะซัดลูกนี้ก็ยังมีนายพิสุรก้าตามเก็บอีกครับดูครับเกือบจะพลาดครับบุรีรัมย์ย้อนคืนกันมาอัดเลยครับวีระเทพด้วยซ้ายลูกนี้เปิดหยดเข้ามาเสาแรกนะครับเช็ดมาตรงนี้เข้าซ้ายของวีระเทพจังหวะบอลสปินตกมาแล้วสุภโชคแหวกอ้าวผู้สิงมาอีกแล้วช่วงนี้เหลืองมาไม่ต้องห่วงเลยครับอันตรายกอสละครโดนอีกแล้วกลับมาติดๆเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับนี่ครับก็ไปตัดจริงๆนะครับสุภโชคสายชาติกำลังจะได้พาบอลไปติดเครื่องไปแล้วนะครับมีวงศกรวิ่งอ้อมหลังบุญทวีบุญทวีให้ต่อตามช่องนี้ปอลเมตจะพลิกเข้าไหนเป็นซาดอนะครับซาดอถึงเส้นหลังผ่านปอลเมตสับลูกนี้โอ้โหเสาแรกครับเข้ามาเกือบไม่ทันแต่ว่ายังได้ป้ายลูกนี้เข้าไปครับเข้ามาตรงกลางนะครับลุยมาบอลทะลุมาได้หมดนะครับโอ้โหแล้วโฉบยิงของปอลเมตเนี่ยก็พยายามจะแอคแท็กเข้าหาบอลนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยก็มีตุลก้าที่เข้ามาบังในการยิงด้วยยิงไม่ถนัดเท่าไหร่แล้วบอลเปิดอัลสวินโค้งออกนอกกรอบแล้วยัดเข้ามาได้ปุ๊บพันศาแต่ว่ามันก็ตรงตัวพีรพงศ์แล้วบอลมันก็ไม่แรงด้วยครับบอลกดดันอย่างดีเลยครับโอ้โหถึงหัวพันศายังโชคดีที่บอลที่หม่งมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหไปโดนหลังทางซาดอมิเซเยฟทำให้บอลมันก็ดีเลย์นิดนึงแต่อยู่ที่คนนี้แหละครับเปิดแม่นๆก็มีลุ้นโดยซาดอมิเซเยฟซาดอหยดเข้าไปดูแล้วโอ้โหมาชนสามเหลี่ยมครับบอลตกพื้นโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับเกือบโอ้โหดูบอลตกพื้นไม่มีใครหม่งได้เลยครับโอ้โหจะโดนปลายนิ้วด้วยหรือเปล่าดูตรงนี้นะครับบอลตกพื้นแล้วโดนครับโดนปลายนิ้วเป็นเซฟครับตรงนี้ไม่กล้ายัดเสียงครับต้องคืนกลับมาตั้งกันใหม่ทิ้งบอลยาวครับตรงนี้แล้วผู้ตัดสินมาเป่าให้ฟาวมีจังหวะอ๋อโดนเหลืองเลยครับเปียพลผ่านนิชกุลแขนแล้วครับผู้ตัดสิน1นาทีนะครับจังหวะนี่ครับเปิดมาหันมาทีเหมือนว่าตัวเองจะเสียตำแหน่งพื้นที่เนี่ยซ้อมกันมาอยู่แล้วเลือก
หยดเข้าไปมงอ้าวเข้าทางแต่สัตว์ลูกนี้โอ้โหโอ้โอกาสทองนะวงสกอร์ยิงไม่ดีเองครับแอคชั่นสุดท้ายกันว่าจังหวะเข้าหาบอยิงไม่ดีเท่าไหร่นะครับกลายเป็นว่าจบครึ่งแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับเมืองทองยูไนเต็ดยังเสมอกัน0ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับฝั่งของบุรีรัมย์ครองบอลได้น้อยกว่าด้วยนะครับเมืองทองเนี่ยครองบอลได้มากกว่าถึง 55% โอกาส5ครั้งเท่ากันนะครับตัดเข้าในฝากมาบุญทวีแต่งแล้วลองซัดไกลเลยครับแต่ว่ามันก็ตรงตัวของศิวรักษ์แต่ด้วยระยะที่มันไกลด้วยนะครับการเดินทางของบอลมันก็ทำให้ทางศิวรักษ์เองก็เห็นแล้วด้วยนะครับบอลเท้ามาของบุญทวีขยับนิดนึงนะครับก็รับอยู่ด้วยเทพออกมาถึงวงศกรวงศกรเอ้ายัดช่องนี้โอ้โหขวามีเติมไม่ได้ให้แต่ทิ้งต่อที่พลิกมาซานดอโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ครับได้หลุดมาแล้วเหมือนกันนะครับสตอมิสเยฟแล้วยิงผ่านมาวินเนปปอเองก็ดูตรงนี้ไม่ล้ำหน้านะครับมีตัวสุดท้ายนฤบดินทร์แล้วยิงมาโอ้โหกดไปหน่อยครับโอ้โหก็จริงๆเนี่ยพยายามจะสืบเท้าแล้วก็กล่าวว่าจะเอาเน้นๆนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้กะว่าจะยิงอัดเข้าไปเลยแต่ยิงไม่ดีด้วยนะครับแต่ดูตรงนี้กันก่อนนะครับเปิดเข้าไปชกกันโดนไม่ดีครับทางพีรพงศ์หมุนไม่อีกทีนึงแล้วสะบัดมาหูเสาแรกครับเข้ากรอบด้วยแต่มีวัฒนากรเซฟไปได้ครับครับคนสะบัดสุดท้ายปิยพลผ่านนิชกุลนะครับที่ผลงานยังดีอยู่ย้อนชมตรงนี้ก่อนนะครับโอ้โหมงหนุนกลับมานะครับจะเป็นสุรากาชกตรงนี้ไม่ดีเท่าไหร่มงย้อนกลับมาเสาแรกแล้วปิยพลครับโอ้โหไปโฉบมงได้ก่อนมีตัวคุมเสาเลยครับทางสุประโชคสารชาติเรียกเพื่อนแล้วติดเครื่องแหวกไปเจอสไลด์ครับล้มไปเองแล้วสกัดมาของพี่ชานะครับปะทะกับสุประโชควันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะต่อเนื่องนะครับเพื่อนถึงก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่นี่ครับไม่พอใจครับเหลืองเป็นเหลืองครับเดินหลุดออกมาวาโวยเลยครับโดยเฉพาะครับมาริโอยูรอฟสกี้เจอกันมาตั้งแต่สมัยผู้เล่นอยู่แล้วนะครับครับไอซ้ายของวิรเทพยิงย่านหน่อยนะครับป้ายกันมาวิเลนป๊อปเอาชิงให้กลายเป็นไปเข้าทางบุรีรัมย์แล้วพีระดลจ่ายจังหวะนี้ครับรออยู่เหมือนกันนะครับขึ้นมา2ต่อ2ข้างหลังมีอีก2นะครับแล้วไปค่อนติดเครื่องติดเครื่องมุมมันเปิดเหมือนกันผ่านเข้าในและชาเรียบร้อยเลยครับ 1-0 บุรีรัมย์ขึ้นนำโดยซาเมลโรซ่าครับโอ้โหต้องชมความแข็งแกร่งเลยครับของไมค์คอนที่ลากพาแหวกหนีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเปิดถวายพานทองใส่เพชรเข้าไปด้วยครับโอ้โหดูครับเนี่ยครับเพื่อนต้องมาขัดรองเท้าให้เลยครับโอ้โหความแข็งแกร่งความเร็วเนี่ยมาพร้อมกันหมดเลยครับจังหวะกระชากมาเมื่อสักครู่นี้ทำให้สเปโรชาเองยิงประตูที่หงเขาในฤดูกาลนี้นะครับดูจังหวะเกมโต้โอ้โหเปิดพื้นที่มากๆเลยครับตรงนี้ดูครับดวลกับชาชายแบบนี้ก็เสร็จเลยครับโอ้โหกินตัวไปแล้วเปิดมาแบบนี้เนี่ยเล่นกัน2คนเอาไม่อยู่ครับชนไม่อยู่วิ่งมาตามนัดเลยครับคือพอตรงนี้มันไม่อยู่เนี่ยมันก็พื้นที่มันเปิดกว้างมากๆนะครับแต่จริงๆ2ต่อ4อ่ะครับการจัดการเกมรับเนี่ยคือตัวตามไมคอนอย่างชาติชายไม่ทันยังพอเข้าใจนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทุกคนมองบอลกันหมดไม่มีใครมองโรซ่าครับแล้วก็เข้ามาร์คแท็บง่ายๆเลยครับตรงนี้จังหวะที่เปิดมาย้อนให้ดูคือทางวิ่งนะครับของโรซ่าที่ไม่มีใครตามมาประกบเลยครับการมาของไมค์คอนนะครับอีก 10% คือการวิ่งทำทางที่ก็สร้างประโยชน์ให้กับทีมแล้วก็นำมาซึ่งประตูนี้ด้วยนะครับเป็นไม่กี่คนนะครับที่เล่นกับ2สโมสรเนี่ยครับทั้งเมืองทองแล้วก็บุรีรัมย์จังหวะเหมือนมีมือนะครับทางวิเลียนปอลเตอร์วิสินปล่อยเพราะว่ามีจังหวะผ่านมาตรงนี้แต่ก็หลุดมาถึงมือของศิวรักษ์ครับชิติพัฒน์นะครับทีมล้มลงไปลุกขึ้นมาได้แล้วนะครับยัดฝากไขว่จังหวะนี้หาจังหวะก็ยังยิงไม่ได้นะครับอริสักพยายามจะเชื่อมต่อให้เพื่อนเลยครับแล้วทิ้งบอลยาวขึ้นบนมาโอชาบังเอาไว้ปีระพงออกมายังเกี่ยวไว้ได้นะครับแล้วก็จ่ายให้เพื่อนแต่ผู้สินเป่าให้มาดูอาการเจ็บของทางโอชาแล้วครับพลพุทธศิลป์อาจจะเห็นหัวเข่าครับท้องน้อยบริเวณท้องน้อยของทางโรชานะครับ
ังหวะที่จะบังบอลเล่นตรงนี้นะครับนี่ครับเข่าลอยเข้ามาไม่ไหวครับครับคือมันค่อยๆครับค่อยๆเจ็บลงไปนี่ยังเสียดอยู่เลยตอนนี้ต้องเปลี่ยนลงมาฝั่งเหล่านี้มานานแล้วนะครับซึ่งมันเป็นรายได้ของสโมสรจริงนะครับในช่วงโควิดนี่หายไปทิ้งบอลมาเอ้าเกี่ยวได้ครับแล้วไหลอองโชโอ้โหปลายมือของพีระพงษ์เรือนินเซฟไปได้ครับโอ้ต้องชมเลยครับพีระพงษ์เรือนนินโอ้เปิดมาตรงนี้เนี่ยเอาบอลดูตรงนี้เนี่ยกลายมันดีมากนะครับโหลงสวยมากโอ้สกัดจังหวะสุดท้ายของบุตรทวีก็ต้องบอกว่าทำได้ดีเลยครับทำลายจังหวะก่อนที่บอลจะถึงอองชูเนี่ยครับไม่ถึงก่อนเนี่ยอองชูอาจจะได้ยินง่ายๆก่อนนี้นะครับพอมาตรงนี้เนี่ยมุมมันก็ปิดแล้วก็ทางพีระพงษ์เองก็ออกมาบล็อกไว้ได้ไวด้วยไมคอนออกขวามานฤบดินเล่นกับทางโรซ่าแต่งบอลมานฤบดินเอ้าแหวกมาตรงนี้ถึงครับแล้วไอ้ซัดเลยโอ้โหบอลปิ้งเข้าประตู 2-0 ไปเลยครับโอ้โหใช้ความแรงเข้าว่านะครับยิงยัดมาตรงนี้ของนฤบดินนะครับยิงสะใจเลยครับจริงๆเขาเองก็ทำได้ดีด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยได้มาตั้งเกมตรงนี้นะครับทับชิงมาทำมาสวยนะครับแล้วปั๊มมาตรงนี้เนี่ยเอาชนะได้ครับโอ้โหคล้องมาไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยนะครับมีเวลาที่มองแล้วก็เนี่ยครับได้ง้างนานอยู่มากเลยครับไม่มีใครเข้ามาพยายามจะเข้ามาบล็อกชิงตรงนี้เนี่ยทำได้ดีเลยครับแล้วยิงแรงยิงยัดเข้ามาเลยครับโอ้โหลอดขาเข้ามาเลยโอ้ต้องชมจังหวะตรงนี้ด้วยนะครับนฤบดินพอมีพื้นที่มีเวลานะครับโอ้โหจดจ้องอยู่สักแป๊บนะครับแล้วก็ยิงยัดเข้ามาเคาะเล่นเอาละครับจะแหวกได้ไหมยังโดนแซะอยู่โดยปีระดนแล้วไมคอนโอ้โหพลิกจังหวะนี้ติดเครื่องครับความเร็วมียังจ้ำไปต่อนะครับไมคอนแหวกตัดไม่ได้โอ้โหจังหวะเกือบเหมือนกันนะครับถ้าชายอ้าวแล้วเข้ามาตรงนี้เสียปาโดนเหลืองไปเลยครับครับพยายามจะตัดนะครับเจ้าชายติดเครื่องแล้วน่ากลัวจริงๆนะครับดูพาบอลไปเนี่ยเสียมาตรงนี้เนี่ยโดนนิดนึงนะครับเอิร์ดโค้งเข้าไปบอลตกแหมดูแล้วอาจจะห่างเยอะแต่ว่ามุมนี้ก็ดูว่าเสียวเหมือนกันนะฟรีคิกของพิธาดลไม่มีใครโดนบอลเลยครับโอ้โหมันตกคืนแล้วมันมีโอกาสที่จะสายเข้าครับอภิเชษฐ์แปะโดดไม่เต็มเองนะครับโดนสกัดทิ้งแล้วบอลมาโรซ่าดึงจังหวะจะเปลี่ยนสปีดบอลและปะทะกันผู้สินเนี่ยให้ฟาวกับทางบุรีรัมย์ด้วยนะครับชมกันเต็มๆเลยครับมีใบเหลืองโดนไปเมื่อสักครู่นี้ดูจังหวะนี่ครับยกเข่าค้างไปเลยชนกันทั้งคู่เลยนะครับจะฟ้องเอาขอใบเหลืองเพิ่มนะครับแล้วจบเกมเลยนะครับบุรีรัมย์จะกลับบ้านเอาชนะเมืองทองอยู่ในเดือน2ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากซามูเอลโรชานาทีที่65แล้วก็นฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมนาทีที่81นะครับก็ทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเก็บเพิ่มเป็น25แต้มขณะที่เมืองทองยังมี15แต้มเท่าเดิมนะครับเดี๋ยวเกมนัดต่อไปนะครับบุรีรัมย์จะเจอศึกหนักเหมือนกันนะครับไปเยือนแชมป์เก่าบีจีปทุมยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนนี้นะครับ